วันที่24มกราคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเป็นการปราศรัยเวทีแรกนายธนกรกล่าวว่าเท่าที่ทราบอย่างไม่เป็นทางการเป็นการลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติพบปะและปราศัยประชาชนจังหวัดชุมพรเป็นจำนวนมากซึ่งตนจะร่วมคณะไปด้วยเพราะเป็นวันหยุดราชการอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในฐานะพรรคการเมืองเราปฏิบัติตามกฎและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจะอาศัยนอกเวลาราชการและวันหยุดส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดบ้างทางพรรครวมไทยสร้างชาติคงจะเตรียมการไว้อย่างเรียบร้อยเพราะอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองจะต้องนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีพรรคการเมืองหลายพรรคได้มีกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ก็จะทำให้มีสีสันทางการเมืองขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องลงพื้นที่ทำงานให้กับประชาชนอยู่ตลอดนอกจากนี้เมื่อถามถึงกรณีนายวันชัยศรสิริสว.ผวนชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรวมธาตุสร้างชัยนายธนกรกล่าวว่าคิดว่าแต่ละคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่จะพูดจาอะไรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพแต่ก็ถือเป็นวิจารณญาณตนว่าให้ประชาชนตัดสินดีกว่าว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะประชาชนเป็นผู้ที่ทราบทั้งหมดว่าอะไรเป็นอย่างไรและตนมักจะพูดเสมอว่าการหาเสียงหรือการทำงานการเมืองสมัยนี้อย่าไปทำในลักษณะด้อยค่าหรือดูถูกดูแคลนโจมตีดิสเครดิตกันไปมาแม้แต่ตนก็พยายามที่จะลดตรงนี้ลงควรจะเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจจะสำคัญที่สุดโดยเฉพาะนโยบายที่จับต้องได้